่อนแล้วกันเนาะครับเป็นไงเป็นไงฮะที่ตกเตียงหลบเตียงอ๋อตกเตียงตอนนี้ก็โอ๊ยทำไมใหม่ใกล้จังเลยนะฮะปกป้องตกเตียงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ทุกอย่างปกติดีพาไปหาหมอมาแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจริงกับพี่หอมแม่เขาบอกว่าเราซื้อเปย์มาให้แต่เขาไม่ได้ไปนอนเป็นเปย์อ๋อก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะก็อยู่ในวัยช่วงที่เขาตื่นมาแล้วเขาเงียบแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี้ยก็คือไม่ได้เป็นความแบบคือเป็นความเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุแต่พี่หอมดูโทษตัวเองมากเลยนะใช่พี่หอมเสียใจมากแล้วยังตัวแขรู้เลยว่าแขไปนั่งแขไปเจอเขาหลังจากผมป้องตกเตียงคือเราก็อยากแบบพี่หอมแต่พอมองหน้าเขาเรารู้เลยว่าเขาแบบเขาเศร้าเขาเอาจริงๆงานไลน์เขียนไปถามเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องเป็นไลน์ไม่ต้องซีเรียสแต่เขาแบบพี่หอมตอบเลยนะว่าแบบมันอยากจิกหัวตัวเองแล้วตบเลยตอนลูกตกเตียงใช่แล้วตอนเราทราบข่าวเราใจหายไหมโอ้ตอนนั้นถ่ายงานอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยคุยโทรศัพท์ตลอดตอนนั้นก็รุ่นหล่นทุลายเหมือนแบบเหมือนสิงโตแล้วลูกหายอย่างเงี้ยแล้วลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคอยติดตามคอยอัปเดตตลอดอัปเดตอาการของน้องอย่างตอนนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรแล้วแต่อยู่โรงพยาบาลอ๋อตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะทุกอย่างปกติแล้วก็พัฒนาการเริ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มเกาะเริ่มอะไรแล้วงานส่วนพี่หอมก็เดี๋ยวก็อาจจะเป็นต้องรีบทำบ้านให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าอยู่คอนโดตอนนี้ที่มันก็ค่อนข้างคับแคบเห็นวันนั้นพี่หอมบอกว่าจะพาน้องไปโฟล์อัพอีกรอบนึงตอนนี้อาการคือถือว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับทุกอย่างปกติเป็นเรื่องปกติแล้วครับสำหรับแบบว่าเรื่องตกเตียงครับมันแค่กังวลใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ตกครั้งเดียวก็พอเราไม่อยากให้ตกบ่อยตกครั้งเดียวพอแล้วไม่มีเตียงมันสูงมากไหมอ๋อเตียงค่อนข้างสูงฮะแล้วก็หลังจากนั้นแขกถ่ายละครเสร็จแขกก็ไปอีกวันแขกก็ลื้อเตียงออกหมดเลยใช่มาใส่คอกแล้วก็ใส่คอกไว้ตอนนี้ก็คือให้นอนใช่ตอนนี้ก็คือนอนที่พื้นแล้วก็มีคอกไว้สำหรับว่าเวลาเราจะชงนมหรือว่าพี่หอมจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้มีแขกเอ้ยพี่หอมเขากังวลว่าน้องถูกมองผู้ชายเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตียอนก็เกาหลีพี่แขกก็ไม่จริงๆเราก็มีการพูดคุยกันแต่ก็จริงๆแล้วแขกก็เลี้ยงหลานมาประมาณ8คนที่สวีเดนนะฮะแล้วก็เราก็ใช้2ภาษาตลอดแล้วก็หมอต่างประเทศก็คือให้พูดภาษาหลายภาษาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแขกว่าไม่น่าจะมีปัญหาแสดงว่าเราโอเคใช่มั้ยก็โอเคแต่ว่ายังไงก็ต้องแขกบอกแล้วว่าทุกอย่างการเลี้ยงปกป้องพี่หอมต้องโอเคพี่หอมต้องสบายใจเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าหลานได้หลายภาษาภาษาไทยหรือภาษาอะไรกันล่ะแขกก็คงจะเป็นสวีดิชต่อไปเงี้ยเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งตอนนี้มันอาจจะดูเป็นภาษาที่ไม่จำเป็นแต่ว่าในอนาคตวันหนึ่งเผื่อเขาจะเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีในตรงนั้นแล้วก็ล่าสุดอย่างโจนาสแฟนแขกมาก็เขาก็เรียกก็พูดสวีดิชปกป้องก็หันอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าใจศัพท์ที่เราคุยเยอะมากขึ้นไหมเข้าใจครับแต่ว่าแขกจะสอนเป็นคำไปก่อนเช่นกินข้าวมานี่อะไรเงี้ยไม่ได้นะก็เหมือนเป็นภาษาไทยเริ่มต้นเหมือนกันใช่แล้วจริงๆจะมีรถภาษาไหมเพราะจริงๆก็ไปเรียนกระดาษก็พูดเกาหลีแล้วก็พูดไทยพูดอังกฤษไม่หรอกแขกว่ามันเป็นคลิปที่แบบคุยกันสนุกคำอะไรเงี้ยอย่างแขกไปเจอค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นแขกเลยจึงตัดสินใจว่าแบบขอพี่หอมว่าขอคุยสื่อแล้วกันพี่หอมโอเคพี่หอมโอเคครับที่เราโดนบูลลี่นิดนึงตอนนั้นที่สนามบินโอ้โหก็เอาจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอึดอัดเราก็ไม่รู้ว่าฝรั่งไปโดนตัวไหนมาเนาะเพราะว่าไปตามมาจากสุราษฎร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นผูกเหมือนคนอยู่ในลูกโป่งแล้วมันไม่มีทางออกแล้วแบบทุกครั้งที่แขกพูดภาษาไทยปุ๊บเขาจะหันมามองหน้าแล้วหันไปมองกันแล้วก็หัวเราะซึ่งเป็นทุกครั้งเวลาที่แขกพูดภาษาไทยตอนแรกแขกก็ไม่ได้คิดอะไรแขกก็บอกว่าเขาคงตกใจเนาะด้วยรูปลักษณ์ของเราอะที่เหมือนชาวต่างชาติแล้วพูดไทยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นตั้งแต่ไฟล์จนถึงแบบมาขึ้นบัสไปเทอร์มินอลมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จนแขกนี่หมดความอดทนแล้วเนี่ยก็เลยให้กล้วยเข้าไปคำใหญ่ๆก่อนคำแรกก็กล้วยภาษาไทยอะเขาก็หันมาเขารู้แล้วว่าเราไม่พอใจเขาหันมาบอกว่าแบบยูเป็นแบบโอ้ยฉันมองเธอเพราะว่าเธอเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าซูเปอร์สตาร์หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเธอต้องให้เกียรติฉันไม่ใช่มามองหน้าแล้วก็ขำหรือว่าอะไรอย่างนี้คุยกันยาวไหมคะประโยคที่ก็เหมือนจะตีกันบนรถใช่แขกก็เตรียมแบบเซิร์ชหาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเบอร์โทรศัพท์ตำรวจท่องเที่ยวที่ดอนเมืองไปแล้วเนี่ยเพราะว่าฟิวขาดแล้วอะไรเงี้ยแล้วที่แขกโพสต์ไปแขกอยากอธิบายให้คนที่อยู่บนรถบัสคนไทยอ่ะคือไม่ใช่อยู่ดีแขกก็แบบตะโกนหรือว่าอะไรมันมีเหตุและผลมาบนรถมันคือเสียงดังก็คือเสียงดังแล้วมีน้องเข้ามาเมนด้วยบอกอ๋อพี่ใช่ครับผมเห็นเหตุการณ์อยู่ผมเห็นแล้วหลังจากที่พี่เดินไปเขาก็ยังไม่หยุดน้องยังต่อการเหลือแต่เพื่อนตะโกนให้กล้วยเข้าไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงฮะเขาก็รู้แหละว่าเราไม่พอใจแล้วก็มีพูดคุยแล้ว
พักหลังเขาก็เริ่มเหมือนคุยหาเรื่องเราละใช่พอเขาเริ่มหาเรื่องเราแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็เอาไงซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้ออะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่ซื้อดีกว่าตอนนั้นก็ข่มอารมณ์ตัวเองเบอร์ไหนอะฮะก็ข่มเยอะมากใช่เพราะว่ามันด้วยความถ้าภาพที่มันออกไปแล้วคนอีกแผลก็ไปตีกับฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีมันก็เหมือนแบบวุฒิภาวะของเรามันยังไม่พอแต่เราก็ยอมรับนะว่าเราตอนนั้นมันเหลืออดจริงๆมัน1ชั่วโมงต้องไฟบินบวกกับอีกครึ่งชั่วโมงบนบัสคือมันไม่ไหวแล้วความอดทนคือมันไม่เคยแล้วมันเป็นอะไรที่จังๆต่อหน้าด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าหนักสุดที่เคยเจอมั้ยคะที่เข้ามาอันนี้หนักที่สุดละฮะเพราะว่าไม่สามารถเดินหนีหรือว่าไปไหนได้คือต้องยืนอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ต้องไปเชิญหน้าใช่ก็คือถ้าเป็นที่แอฟริกาก็กระโดดกัดคอละค่ะแล้วหลังจากนั้นทําไงคะแขกว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วจะทํายังไงต่อไปนี้ก็คงเรียกว่าเป็นการสวดมนต์หรือไม่ก็หยิบหูฟังอะไรมาใส่แล้วก็ไม่สนใจดีกว่าเพราะท้ายสุดแล้วเราก็บางสิ่งบางอย่างในชีวิตแกมีความรู้สึกว่าแกดำเนินชีวิตด้วยการไม่ซื้อไม่แลจริงๆเราเจออย่างนี้บ่อยไหมคะอันนี้เป็นเคสที่หนักสุดแต่ไม่งั้นปกติก็เจอปกติแล้วแปลว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ยังเจออยู่ที่เราโพสต์ไปแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นมายังไม่มีฮะยังไม่มีแต่ว่าปกติของแขกอยู่แล้วที่เวลาแขกไปไหนหรือว่าอะไรก็จะมีคนมาแบบมาหยอกล้ออย่างเงี้ยด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอะไรแต่ก็มีในโซเชียลที่บอกว่าล่าสุดบอกเวทนาต่างไม่เกิดอะไรก็เวทนาที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเวทนาต่างแล้วแขกเขาไม่ตอบไม่เป็นไรฉันมีคอมเมนต์อ๋อใช่ก็คือแน่นอนมันเป็นเรื่องของการตอบโต้อยู่แล้วเขาอาจจะเวทนาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เราแฮปปี้เรามีความสุขเราเลี้ยงหลานอะไรคอมเมนต์เดียวคือทำอะไรเราไม่ได้ก็หัวเราก็รักเรายิ่งขึ้นเราก็เฉยๆก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมามั่นแล้วแล้วหัวไม่สู้ใช่จริงๆส่วนมากที่โดนก็เป็นต่างชาติใช่ไหมคะอันนี้ต่างชาติจริงๆแล้วแขเนี่ยเป็นคนที่โดนอยู่แล้วด้วยรูปลักษณ์ท่าของแขไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือไทยอะไรอย่างเงี้ยแขโดนอยู่แล้วด้วยบุคลิกตุ้งติ้งของแขด้วยเวลาไปไหนเนี่ยแขก็ภาคหลังเนี่ยจะเริ่มระวังมากขึ้นใช่เริ่มระวังมากขึ้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาอาจจะบูลลี่หรือชอบล้อเลียนคนอื่นไหมฮะแขเอาจริงๆแล้วการบูลลี่แขว่าแขก็เป็นเองแหละมีการล้อมีอะไรหมดแต่ว่าเราดูที่เจตนาดีกว่าเจตนาต้องการทำให้คนที่เราพยายามจะล้อก็เจ็บโดยตรงหรือว่าอะไรถ้าทำแบบนั้นคือมันไม่ได้สนุกเลยนะฮะถ้าเกิดมีการตอบโต้คือเนี่ยมันอาจจะเกิดการใช้กำลังการต่อยกันอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยเอาจริงถ้ามันอดไม่ไหวถ้ามันอยู่ในเส้นเลือดมากแล้วมันอดไม่ไหวที่มันจะต้องพูดคุยเงียบๆกระซิบบอกเพื่อนไม่งั้นก็ไลน์บอกก็ได้ค่ะแล้วอย่างตอนนั้นก็คือพอลงรถก็คือแยกย้ายจบใช่ไหมก็แยกย้ายค่ะแล้วก็ไม่เจออีกยังไม่เจอหน้าเทอร์มินอลอีกก็หน้าเทอร์มินอลเราก็มองหน้าแล้วก็ยังไม่หยุดอย่างนั้นแหละสุดท้ายเราก็ขึ้นรถกลับบ้านไปคือการสิ่งที่เราพยายามอธิบายเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลยคือเขาแต่ว่าเขามองเขาพยายามหัวล็อกกบเกลื่อนตรงนั้นมากกว่าใช่กับความไม่โอเคตรงนั้นมากถ้าสมมติวันนั้นเราไม่ได้เป็นดาราฮะถ้าวันนั้นเราไม่ได้เอาอันนี้แทงสิคะรออะไรคะไม่หรอกเราก็อาจจะมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นเราตรงๆเพราะว่าสิ่งงานที่เราทำอยู่วันนี้มันทำให้เราแบบไม่ซื้อไม่แลกโอเคมีสติอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนสามโอเคขอบคุณพี่แ